สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกรัฐบาลเมินเสียงวิจารณ์มาตรการแจกของขวัญให้ประชาชนยืนยันเป็นเรื่องปกติย้ำไม่ใช่เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเสียงวิจารณ์ที่รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่หวังผลการเลือกตั้งว่าเป็นเรื่องปกติที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกกระทรวงก็จะมีมาตรการเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนเพียงแต่ปีนี้อยู่ในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งในวันที่14กุมภาพันธ์2562รัฐบาลจึงถูกวิจารณ์ว่าคิดนโยบายขึ้นมาหาเสียงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การหาเสียงเพราะถือเป็นมาตรการปกติเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญไม่ใช่เมื่อจะมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลจะมาแจกของเรื่องเหล่านี้สามารถอธิบายได้เช่นนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจึงไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเมืองเพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไปยิ่งวันนี้มีเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้การเอาของไปแจกประชาชนก็ยังต้องทำอยู่เพราะถือเป็นการช่วยเหลือส่วนหลายนโยบายของรัฐบาลนี้พรรคพลังประชารัฐจะเอาไปใช้และจะเอาไปหาเสียงด้วยนั้นนายพุทธิพงศ์กล่าวว่าหากเห็นว่าเกิดประโยชน์ทุกพรรคการเมืองสามารถเอานโยบายของรัฐบาลไปใช้ได้ตามกรอบกฎหมายแต่หากพรรคการเมืองใดเอาไปอ้างหรือเหมารวมว่าเป็นนโยบายของพรรคตัวเองก็ไม่ควรแต่ถ้าบอกว่าจะสนับสนุนนโยบายนั้นๆก็ทำได้โดยไม่ควรให้ประชาชนสับสนคิดว่าเป็นนโยบายที่พรรคคิดขึ้นเองซึ่งอาจมีปัญหาต่อข้อกฎหมายได้ในอนาคตอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะแกนำประชาชนอยากเลือกตั้งบุกยื่นหนังสือเรียกร้องกกต.ยืนยันไม่ได้มาป่วนแค่อยากมาแสดงจุดยืนเท่านั้นคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอนุรักษ์เจนตวนิชแกนนำกลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้งนำกลุ่มคนประมาณ10คนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการกกต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รับหนังสือโดยเรียกร้องให้กกต.จัดทำบัตรเลือกตั้งให้มีหมายเลขและโลโก้พรรคเพื่อความชัดเจนให้กับประชาชนไม่ให้เกิดความสับสนและเปิดโอกาสให้ต่างชาติมีสิทธิ์เข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2562ทั้งนี้ขอให้กกต.นำไปพิจารณาและแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยากจะเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าเดินทางมาวันนี้ไม่ได้มาปั่นป่วนแค่อยากมาแสดงจุดยืนเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้งได้เปิดเพลงประเทศกูมีพร้อมทั้งแจกสติกเกอร์ซึ่งมีคำว่าไม่โกงการเลือกตั้งและตะโกนให้กกต.แก้ไขตามข้อเรียกร้องของพวกตนโดยไม่สนใจว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เดินทางมายังศูนย์ราชการหรือไม่พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะประธานอบต.เฉาคดี5วัยรุ่นข่มขืนเด็กยื่นลาออกแล้วขณะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนายกกชัยฉายรัศมีกุลนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีประธานสภาอบต.ปรากฏในคลิปเด็กหญิงวัย12ปีโดนฉุดไปรุมโทรมข่มขืนโดยวัยรุ่นชาย5คนที่จังหวัดสระบุรีโดยปรากฏตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ยอมความในการกระทำดังกล่าวพร้อมใช้คำพูดไม่เหมาะสมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายสังวานสิทธิปัญญาประธานสภาอบต.พึ่งร่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีได้เข้ามายื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งหลังอบต.และประธานสภาอบต.มีความเห็นร่วมกันว่านายสังวานไม่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกอบต.และประธานสภาอบต.อีกต่อไปด้านพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมด้วยตำรวจภูธรเมืองสระบุรีลงพื้นที่บริเวณร้านขายของเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุสำหรับนำไปเปรียบเทียบและดูแรงจูงใจในการก่อเหตุเพิ่มเติมหลังเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืนโดยพลตำรวจตรีธนายุทธเปิดเผยว่าวันนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในรูปของภูธรจังหวัดเข้ามาคลี่คลายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะนี้ตำรวจได้ส่งพนักงานสอบสวนหญิงและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพไปร่วมสอบสวนทั้งสองฝ่ายพร้อมดำเนินการเร่งรัดให้สอบสวนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ส่วนเรื่องของพนักงานสอบสวนที่มีกระแสข่าวว่าโทรศัพท์หาพ่อของผู้เสียหายในทำนองสงสารผู้ก่อเหตุนั้นมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและคดีนี้เป็นคดีละเอียดอ่อนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามวันนี้ทางตำรวจยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบในร้านได้เนื่องจากไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านแต่ตำรวจได้แบ่งทีมไปตรวจสอบ DNA ของเยาวชนทั้ง5คนและผู้เสียหายถึงบ้านพักเพื่อไปตรวจสอบหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีใช้ในการเอาผิดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุต่อไปจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN